นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยประกาศตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคโอกาสไทยที่กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจดแจ้งและจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรครวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเองตามเจตนารมณ์มุ่งหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและพร้อมเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอุดมการณ์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยบอกว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทยแม้จะยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับหลายพรรคการเมืองพร้อมย้ำจุดยืนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยขณะที่การแถลงข่าวเปิดตัวพรรคครั้งนี้ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองได้มาร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยแต่ยังขอเวลาตัดสินใจว่าจะร่วมงานกับพรรคโอกาสไทยหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายมิ่งขวัญจะไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่มีรายงานว่าคุยกันไม่ลงตัวนายมิ่งขวัญจึงเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองเอง